เดี๋ยวคุณก็ลองมาดูว่าผัดแกงเขียวหวานของเรากับไก่จะอร่อยขนาดจะอร่อยขนาดไหนใช่ไหมเผลอเผลอลืมปลาดุกไปเลยก็ได้ใช่ค่ะเอาคุณจะเริ่มด้วยการทอดปลาดุกก่อนค่ะต้องทอดปลาดุกไปก่อนนะคะเพราะว่าปลาดุกนี่มันใช้เวลานิดนึงแต่ผัดเนี่ยมันไม่ต้องใช้เวลามากอ๋อเพราะไก่มันสุกง่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ไก่ก่อนที่จะมาไอ้นี่เราก็ต้องเขามายังไงครับไก่ไก่ที่ก่อนที่มาก่อนจะมาเนี่ยมารถหรือมาเขามาเขานั่งรถมาค่ะอ๋อฮะมาจากซาฟาร์มเลยนะอันนี้นะคะโรยเลยเหรอฮะค่ะเราก็หมักไปแล้วอะค่ะนะคะเราก็จะโรยแค่ใส่ผงไอ้เนี่ยแป้งโรยนิดเองครับค่ะอย่าไปใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเยอะมากกรอบมากก็ไม่ดีไม่มันก็กินเป็นแป้งไปนะคะลืมเปิดเตาเอานี่สะดวกไหมครับได้ค่ะนะได้หยิบชั้นล่างกินมาก่อนดีไหมเออแล้วพริกสักหน่อยได้ไหมได้ประกบข้างหน้าให้สองด้านเจอกันเดี๋ยวให้น้ำมันร้อนนิดนึงแต่ของเราร้อนเร็วอยู่แล้วค่ะคุณเพราะว่าเตานี้เตารวดเร็วฮะค่ะเตากำมานิดครับกำมานิดท่านผู้ชมไม่จำฮะเตากำมานิดคือรวดเร็วปานกำมานิดหนุ่มนะฮะอันนี้นะคะใส่ทีละชิ้นนะฮะใช่ค่ะสักพักหนึ่งกลิ่นมันจะออกแล้วหอมๆค่ะแต่ถ้าคนไม่ชอบปลาดุกก็เป็นปลาช่อนแห้งก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะคือวันนี้ที่โชว์ปลาดุกเพราะว่าเราจะปลาดุกทอดให้ทานใช่ค่ะถ้าจะทานอย่างอื่นอย่างที่ผมไปเรียนนำบางทีนะฮะที่ว่าจะเป็นปลาอะไรฮะเนื้อแดดเดียวก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะผมทอดให้ไหมครับได้ค่ะผมไม่กลัวน้ำมันค่ะผมมีวิชาฮะค่ะเราต้องเอาใจใส่ถานไว้ก่อนเดี๋ยวใส่จานเอาออกใส่จานไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราก็ทำให้เหลืองคุณสะพรจะทอดสุกเลยใช่ป่ะสุกเลยสิคะคุณถ้าไม่สุกมันก็ไม่น่าทานนะคะอันนี้นี่เอาจริงเลยเอาจริงเลยอันนี้ซีอิ๊วขาวครับทอดกับซีอิ๊วขาวนะคะ mm-hmm. เดี๋ยวคุณลองทานดูนะคะจากเราไม่ต้องทานกับข้าวก็เข้าใจนะคะทานบ่อยทานบ่อยค่ะแค่ไก่คลุกซีอิ๊วขาวนะแล้วก็รากผักชีแล้วก็นะฮะพริกไทยและอะไรอย่างนะฮะกระเทียมค่ะกระเทียมตอนนั้นเองฮะแล้วก็ทอดไก่ก็อร่อยค่ะแล้วก็ทอดไอ้ไก่ที่มีกระดูกกันนะค่ะติดกระดูกหน่อยๆนะอาจจะอร่อยค่ะแล้วทานกับมือนะโอ้โหยิ่งอร่อยใหญ่เลยค่ะโอ้โหอันนี้นะคะพอเดี๋ยวอันนี้มันเหลืองปุ๊บเดี๋ยวเราจะไว้ใส่ในจานนะคะพักไว้ในจานก่อนใช่ค่ะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะมาคราวนี้ก็คุณก็หั่นพวกครึ่งนะฮะตกแต่งฮะค่ะพริกนี่หั่นเฉียงๆนะฮะแบบเม็ดนึงหั่นสัก3ก็ได้นะคะคุณแต่ถ้าบางคนเขาก็จะหั่นแบบฝอยๆอะค่ะไฟมันร้อนดีจังเลยร้อนค่ะถ้าร้อนมากนี่มันจะกรอบนอกเร็วไปหรือเปล่าต้องให้ข้างในสุกก่อนใช่ไหมคุณนครฮะอันนี้เราก็ใบมะกรูดนะคะเราก็เด็ดเป็นใบใส่ไปตอนเราผัดได้นะคะเสร็จแล้วตอนที่ว่าโรยข้างบนนะคะเราก็มาซอยแล้วก็โรยให้มันดูสวยงามใช่ค่ะแต่จะทำยังไงก็ได้จะไม่ซอยก็ได้ผมรู้เลยเวลาจะฉีกใส่แกงเนี่ยทำยังไงนี่จับอย่างนี้นี่ท่านผู้ชมไอ้กับผมก็พอรู้เรื่องเหมือนกันนี่ใช่ค่ะเห็นไหมฮะใช่ค่ะนี่แล้วก็ฉีกอย่างนี้เอาก้านมาไว้นี่เห็นไหมฮะเป็นชิ้นๆอย่างนี้ผมทำได้แล้วให้ฉีกอย่างนี้ครับก็ให้เขาก็คือให้เขาตามเอา
หนีชีกชีกตะระลำท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 ำเห็นไหมอันนี้เราทำเป็นแล้วยังทำเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วเดี๋ยวคุณผัดได้ไหมคะผัดได้แต่งานเด็กๆกับคุณเอ้ยนะคะต้องไปถึงมือผมหรอกท่านผู้ชมเขารู้งานแค่นี้ธนพรก็เรียบร้อยแล้วใช่แล้วค่ะสิทธิ์คนสุดท้ายเลยนะคุณอ่ะก็ยังมีความสามารถทำได้สิกเกิลครัวสิกเกิลครัวเดือดนะคุณกระทะหมุนฮะกระทะหมุนฮะกระทะจะลอยฟ้าฮะไอ้ทอดปลาเนี่ยมันก็นะค่ะวิธีพลิกนี่ก็ต้องรู้นะพลิกยังไงชิ้นไหนจะพลิกขวาชิ้นไหนจะพลิกซ้ายอ่ะคุณนะโอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ต้องปิดนะคะไม่ต้องปิดแล้วนะครับพอปิดแล้วมันจะไม่ค่อยเหลืองไม่กระเด็นแล้วนะฮะค่ะไม่ครับเพราะว่าเมื่อกี้มันเหมือนมีน้ำอยู่นะคะใช่มันมีน้ำมันกระเด็นค่ะพอน้ำไม่มีแล้วไม่กระเด็นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะต้องให้เหลืองสวยด้วยนะค่ะต้องเหลืองสวยอันนี้อยู่ในทีวีสวยครับมันอยู่ที่คนทอดนะคุณค่ะเวลาทอดกระทะเนี่ยนะครับมันกระทะมันจะหมุนได้ใช่ไหมเพราะเตาเราเตาพิเศษค่ะเราต้องช่วยหน่อยนี่เขาบอกเวลาที่เราเลี้ยงต้นไม้เนี่ยรดน้ำไปอะไรไปให้คุยกับต้นไม้ไปด้วยต้นไม้อย่างนี้เวลาทอดปลาก็ต้องคุยกับปลาต้องคุยกับปลานะคะเจ้าต้องให้สวยนะเนี่ยความร้อนของเจ้าเนี่ยให้ไปอยู่ข้างในก่อนนะแล้วค่อยออกมาข้างนอกนะเขาเรียกว่านุ่มนอกก็นุ่มในกรอบนอกแต่เจ้านุ่มเกินไปก็ไม่ดีนะกลัวไม่สุกเดี๋ยวจะไม่สุกแต่สุกค่ะแต่คุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าปลาชิ้นไม่ใหญ่พอชิ้นไม่ใหญ่นี่จะสุกง่ายครับค่ะเนี่ยฮะเจ้าเหลืองเจ้าเริ่มเหลืองแล้วเจ้าเริ่มเหลืองแล้วใช่ไหมพอทอดไปรับปรากฏว่าจับอย่างนี้พอมันแข็งแข็งพอดีก็พอแล้วค่ะต้องครับนะค่ะแล้วเราก็เจ้านะเราจะพลิกเจ้าอีกครั้งนึงนะนี่เห็นไหมเจ้านะจะพลิกเจ้านี่เจ้าอย่ากระเด็นใส่ข้านะเขาก็รู้เรื่องนี้ปลาดุกแล้วเนาะคะมันจะมีความมันอยู่ในตัวด้วยนะคะใช่ครับปลาดุกมันฮะมันมันหรือเราไม่รู้เขามันแต่เราอร่อยเพราะว่าถ้าทำถ้าสำหรับตัวผมเองเนี่ยนะผมชอบกรอบกรอบหมดเลยค่อนข้างจะพอประมาณหน่อยแต่ไม่ใช่กรอบจนเกินไปค่ะให้รู้ว่าเป็นเนื้อปลาดุกให้พอเหลืองๆอะครับนะคะแต่ข้างในก็ค่อนข้างจะสุกด้วยนะสุกแต่อย่าสุกจนมากไปคุณอย่างเงี้ยนะคุณเห็นอย่างเงี้ยนะคะแต่พอวางสักพักเดี๋ยวเขาจะแข็งเหรอฮะงั้นเราขึ้นได้ไหมครับอันนี้ขึ้นได้เนื้อกำลังดีนะเนี่ยค่ะเจ้านะเอาเจ้าขึ้นก่อนนะอันนี้ได้หรือยังอันนี้ยังค่ะครับทำไมลงไปพร้อมกันทำไมไม่เหมือนกันล่ะฮะก็เขาอยู่เตาคนละเขาอยู่ความร้อนคนละด้านใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คนที่สองคันนี้ถ้าเราเร่งปุ๊บเนี่ยเร่งไฟปุ๊บนะเขาจะเร็วแต่เมื่อกี้เราทำไฟให้อ่อนลงหน่อยทำเรื่อยๆอุ้ยยังมีนั่นอยู่ยังมีน้ำอยู่คุณอย่าไปตกใจผมไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยคุณกลับได้เลยครับคุณนภพรฮะผมประกันไว้นะแขนผมเนี่ยไว้เท่าไหร่ครับข้างละแสนฮะอ๋อข้างละแสนครับแล้วใครจ่ายคะคุณสิเพราะว่าผมช่วยคุณทำงานนะฮะโอ้ค่ะแล้วถ้าไม่มีจ่ายล่ะทำไงอ่ะให้ท่านจ่ายได้ไหมได้ฮะ อะไรก็ท่านหมดเลยนะค่ะ ทั้งตัวผมเนี่ยเป็นของท่านหมดแล้วนะคุณรู้ป่ะ ถ้าเราจะให้มันกรอบนอกเร็วแล้วก็เร่งไฟร้อนใช่ค่ะแต่ในเราไม่รับประกันค่ะนี่เราต้องการให้ในสุกด้วยในสุกด้วยเราก็ต้องเอาไฟอ่อนแล้วมาเร่งให้กรอบข้างนอกที่หลังใช่ค่ะ
มันมีปืนใหญ่อะยุงคุณยิงเลยเนาะยิงสลุดเลยปุ้ง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 เลยแต่ที่อยู่บ้านธรรมดานี่ก็เอาน้ำมันใส่ใช่ไหมใช่ค่ะเอาปลาดุกใส่ทุบทิ้งไว้สักครู่หนึ่งกลับค่ะทีเดียวถ้าเป็นเตาแก๊สมันจะเราระบบไฟอ่ะมันจะง่ายกว่านะค่ะนี่ไฟมันเบาไปไหมครับผมว่าคุณให้ไฟเบาไปแล้วมั้งฮะถ้าไฟแรงก็ตัวใครตัวมันอ่ะไม่กลัวมันตัวใครตัวมันอ่ะไฟแรงอ่ะฉลาดมากนะ คุณเป็นคนที่ไหวพริบดีครับคือบังซิกคุณซิกเดียวแล้วท่านผู้ชมมาดูเอาฮะ น้ำมันมันกระเด็นมาคุณ มันรัศมีมันออกมาทั่วกระทะนะฮะแต่คุณบังซิกคุณซิกเดียวนะฮะนี่ไงคนเราเขาบอกว่า ต้องคิดถึงผู้อื่นที่หลังคุณกลับวันนี้นะคะ มาสวยแล้วคุณใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้วเอามาที่จริงเราต้องมีตะแกรงนะวางให้เสด็จน้ำมันแต่นี่ก็เสด็จนะคะเพราะน้ำมันเสด็จแล้วแล้วก็ตักออกเอาละเรียบร้อยฮะกระทะนี้ทำอย่างไรต่อไปครับกระทะนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาน้ำมันออกครับเปลี่ยนน้ำมันใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาคุณรุ่งแม่ก็เขากระเด็นใส่ผมด้วยหรอคะเพราะว่าพอดีไม่ทราบอะค่ะเพราะว่าครับเพราะว่าคุณก็บังข้างคุณข้างเดียวซึ้งมากเลยฮะซึ้งจริงๆซึ้งจริงๆซึ้งจริงๆอ้าวก็คุณบอกคุณไม่กลัวไงก็ไม่กลัวไงโอ้ยแค่นี้ลูกผู้ชายคุณเนอะสิออยอย่างนี้เขาเรียกออซอนแล้วคุณจะไปกลัวไรของแค่นี้ฮะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาผัดนะคะครับเดี๋ยวคราวนี้นี่คือเราจะทำแค่จานเดียวนะคะจานหนึ่งก็คือเราเอาข้าวแค่ถ้วยเดียวถ้วยเดียวครับนะคะคุณจะเริ่มจากเกี๊ยวจากเขียวหวานเริ่มอะไรก่อนฮะเริ่มเดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ลงไปรวนก่อนครับผมนะคะเอาข้าวไว้ที่หลังข้าวไว้ที่หลังค่ะครับข้าวไว้ที่หลังใช่ไหมค่ะใช่เพราะว่ามันต้องแกงสุกก่อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วค่อยจะมาเป็นข้าวที่หลังใช่ค่ะอ้าวเริ่มจากเกยเริ่มจากจะเอาไก่ลงก่อนป่ะฮะเอาไก่ลงก่อนค่ะไก่ที่เราหมักไปแล้วนะคะครับเราก็จะเอาลงเอ๊ะไก่ใช้เยอะไหมเยอะคุณให้มันเยอะไปเลยเราแหมเราเลี้ยงเองคุณฟาร์มของเราสาฟาร์มผมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะเอาพอดีพอดีดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะเยอะไปก็ไม่สวยเนาะใช่ค่ะอันนี้คือกระทะเรามันมีน้ำมันอยู่แล้วนะคะคุณไม่ต้องใส่น้ำมันให้เยอะเราก็แค่ลวนในนี้ต้องร้องเพลงไหมครับไม่ต้องค่ะไก่จ๋ารู้ตัวไม่ว่าเสียงใครโอ้โหไก่ถ้าเราไม่ร้องเพลงเขาเขาไม่สุกนะคุณนี้เราไม่ต้องใส่น้ำมันให้เยอะนะคะหนึ่งที่ว่าเราไม่ต้องใส่ซีอิ๊วลงไปเพราะว่าเราหมักในนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่างพริกอ่ะเราผัดเราก็ต้องใส่น้ำตาลใส่อะไรลงไปแล้วไก่นี่เราหั่นแล้วก็หมักกับซีอิ๊วขาวอย่างเดียวเลยครับบางคนก็จะใส่น้ำตาลไปนิดเดียวหนึ่งแค่ให้พอแปลมนะคะอย่าใส่เยอะไม่ต้องใส่หวานมากใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เขียวหวานก็มีหวานนะใช่ค่ะเขียวหวานก็จะมีหวานในตัวหน่อยแล้วก็แล้ววันนี้พริกเขียวหรือเปล่าครับเขียวค่ะวันนั้นเราทำเขียวหวานแต่พริกเราแดงฮะผู้ชมก็เขาบอกเอ๊ะทำไมพริกเขียวหวานทำไมพริกแดงผ่านไปแล้วฮะจำไม่ได้แล้วค่ะก็คนอายุมากก็ธรรมดาจำอะไรยากผมมันเด็กฮะผมจำแม่นปกติไอ้ผัดน้ำพริกผัดเขียวหวานเนี่ยนะแล้วก็มีไข่เค็มนะคุณค่ะต้องมีไข่เค็มค่ะ